อันนี้แค่บ้านอันนี้หมดแล้วเหรอทั้งหมดแล้วหมดแล้วอ๋อพอดีเลยค่ะเราซื้อมาพอดีรถคำนวณแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวผิดแผนนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนนี้กูอยู่ที่อยุธยาค่ะตอนแรกกะว่าเราเนี่ยช้อปปิ้งโกดังเอ่ยตลาดมือสองกันเยอะแล้วในกรุงเทพจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศดูประวัติศาสตร์ไหว้พระเก้าวัดสัมผัสถึงความเป็นไทยที่ยิ่งใหญ่กันค่ะวางแผนอย่างดีเลยทุกคนปรากฏว่าลืมอย่างเดียวค่ะลืมดูสภาพอากาศวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยและอุทยานประวัติศาสตร์ก็เห็นอยู่นะคะว่าเป็นที่โล่งแจ้งเพราะฉะนั้นวันนี้การมาเที่ยวซึมซับประวัติศาสตร์ไทยเราเฟลค่ะเราก็เลยต้องหาอย่างอื่นทำที่เป็นอินดอร์ในร่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเสิร์ชไปเสิร์ชมาเฮ้ยเจออยู่อย่างนึงทุกคนโกดังมือสองญี่ปุ่นอยุธยาก็มีค่ะแล้วโกดังนี้นะคะเขาบอกว่าของเล่นญี่ปุ่นล้วนๆแรร์ไอเทมทั้งนั้นเลยมาถึงแล้วค่ะคัตจังเอาท์เลทที่เขาบอกว่าของเล่นของแรร์ไอเทมเยอะมากๆที่นี่นะคะทุกคนคือจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในโซนเมืองเก่าเขาจะอยู่ตรงโซนใกล้ๆกับโรจนะค่ะถ้าใครมาเนี่ยก็จะจากกรุงเทพจะถึงก่อนตรงนี้เข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมก็จะคล้ายๆกันนะคะกับพวกโกดังญี่ปุ่นมือสองทั่วไปเนี่ยแหละค่ะคือเราจะต้องเข้าไปขุดค้นมารื้อมาหากันเราจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกคนคือที่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาจะไม่มีราคาติดอยู่เนาะอยากได้อะไรก็เดินเข้าไปถามในนี้ได้เลยเป็นออฟฟิศเขาค่ะสปอนจ์บ๊อบน่ารักอ่ะตอนแรกนึกว่าแบบโกดังญี่ปุ่นก็จะมีแต่ของเล่นญี่ปุ่นใช่ไหมทุกคนแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ดิสนีย์ก็มีนะคะวอร์เนอร์บรอสก็มีแล้วก็เนี่ยสปอนบ๊อบฮัลโหลคิตตี้ทุกอย่างมาหมดกระปุกออมสินไม่มันเป็นนี่หยอดเหรียญแล้วก็เหมือนแบบเครื่องกดเหรียญอัตโนมัติน่ะเออน่ารักปะล่ะอันปันแมนไปถ่ายภาพอะไรก็ไปนะจะซื้อของแล้วพี่จะไม่ถ่ายต่อแล้วสนุกดีซากุระโทมี่ทำรถแล้วก็ซาริโอจะมีรีลักคูมาเยลโล่ตบเยลโล่เนี่ยมันจิ๋งมากเลยสมัยนี้วันชีชีมาคือทั้งโซนเลยมันเป็นหูฟังเข้าหูน่ารักเกลดีอินเครดิเบิลคืออาจจะว่าโกดังไม่ได้ใหญ่มากอะแล้วของก็ดูแบบไม่น่าจะเยอะแต่ว่าเนี่ยมาโซนแรกปุ๊บหูติดอยู่นานมากของเยอะมากงั้นเอางี้นะคะตอนนี้แป๊บนึงไปเอารถเข็นขอรถเข็นคันนึงค่ะอุ้ยของเยอะมากเลยค่ะมาแล้วมิฟี่มิฟี่มิฟี่รันมิฟี่มิฟี่จริงๆมิฟี่อ่ะเป็นตัวการ์ตูนที่มาจากเนเธอร์แลนด์นะคะมันเป็นแบบกระต่ายที่ไม่พูดไงแล้วก็เป็นการ์ตูนแบบสไตล์เนเธอร์แลนด์แต่ว่ามันมาดังที่ญี่ปุ่นพอหมดจากโซนนี้ใช่ไหมทุกคนที่เป็นโซนกล่องอ่ะอันเนี้ยเป็นโซนแรกอารมณ์แบบกล่องสุ่มอะค่ะไม่รู้จะเจออะไรก็จะเป็นอันนี้เป็นตู้แบบนี้เลยไล่ไปนะคะจนถึงนู่นเลยสุดทางเดินค่ะทุกคนจะเป็นตู้หมดเลยและในตู้เนี้ยคือมันจะเป็นของแรร์ไอเทมต่างๆที่บอกไปตั้งแต่แบบยุคแบบ80 90 2000 2010ไปเรื่อยๆทุกอย่างตั้งแต่ของอเมริกาของยุโรปของญี่ปุ่นมาครบอย่างนี้นี่นี่นี่ดิสนีย์ทั้งหมดเลยไม่ตอนแรกอ่ะเราก็แบบแอบคิดนะว่าแบบเอ๊ะแรร์ไอเทมเนี่ยมันจะเป็นแรร์ไอเทมแบบไหนของหายากยังไงใช่ไหมคะก็คิดว่าน่าจะแบบของเล่นธรรมดาหรือเปล่าแต่อาจจะนำเข้าจากญี่ปุ่นปรากฏมาที่นี่ทุกคนคือมันเป็นของหายากจริงๆอย่างบางตัวที่เราดูอ่ะเหมือนที่บอกไปคือต้องไปที่เฉพาะถึงจะได้มาเป็น limited edition เอ่ยหรือแบบมีทีแบบ100 200ตัวอย่างเงี้ยที่นี่เขาก็มีขายใครชอบ Toy Story นะมาตรงนี้รับรองติดลมเจอวูดดี้เข้ามาใช่นี่ข้างบนก็มี Toy Story ทุกคนดูนี่ๆๆ เป็นเวอร์ชั่นฮาโลวีนค่ะวูดดี้เป็นใส่ชุดกะโหลกความน่ารักก็มี Toy Story มี Monster University นะคะเออมีตัวดิสนีย์น่ารักน่ารักตัวเล็กๆด้วยอันนี้เป็นตุ๊กตาขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนกับฟิกเกอร์จุ๋มจิ๋มมากเลยอ่ะ
เป็นโซนรถๆก็มีนะคะส่วนพวกทรานสฟอร์เมอร์หุ่นยนต์ที่แบบกลายร่างเป็นรถได้อะไรแบบนี้เท่าที่เห็นก็คือเป็นโซนรถโซนอะไรแบบนี้อุ้ยมีนี่นะเกมอะไรนะเกมเป็นที่สมัยก่อนอะยุคไนตี้กันแล้วค่ะทุกคนเขาก็จะเป็นเกมตลับแบบนี้เป็นไงล่ะสนมะสนมะเหมือนมันมีช่องๆรูๆอะอุ้ยไม่ขยับได้ด้วยขอดูได้ปะออนออฟออนออฟมีเสียงร้องของมอจิด้วยนะครับอุ้ยยังเท่อะแล้วนี่ขยับได้ด้วยขยับขาได้มีข้อด้วยนะนี่เอามาเอามามีเสียงด้วยนี่น่ารักค่ะดูหน้าดิแน่อยากได้ใช่ไหมล่ะนี่แฟนก็อตจิมาเนี้ยต้องชอบเพราะก็อตซิลล่าเยอะมากชั้นนี้ทั้งชั้นเลยอ่ะก็อตซิลล่านี่ไงโอ้ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วมีสัตว์ประหลาดด้วยเนาะนี่ทั้งนั้นเลยก็อตจิริมสุดก็มีใช่ มีก็อตซิลล่าน่ารักด้วยNBA ฮะเป็นฟิกเกอร์แหละแต่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์นักบาสที่มีชื่อเสียงนะหรออลันไอเวอร์สันกำลังทำท่าเหมือนเลย์เอาท์อยู่โอ้โหตัวนี้ตัวนี้น้องตัวนี้ตัวนี้น้องน่ารักมีล้อด้วยแสดงว่ามันเป็นแบบวิ่งไปวิ่งมาใช่อันนี้น่าจะเป็นอันต่อไม่แน่ใจไม่ชอบเกียร์เขาคือใครหรอเป็นตัวละครในเกมชื่อดังเกมอะไรอ่ะ PlayStation เกมคอมพิวเตอร์ Metal Gear Solid แสดงว่าหนุ่มๆจะชอบอันนี้ใช่ไหมคะคาเล่นเกมแล้วเนี่ย RPG ก็มานะคือระดับหนังแบบร้อยล้านพันล้านก็มีอ่ะอย่าคิดว่ามีแค่แบบอนิเมะเท่านั้นทั้งนั้นเลยนะฮะอินเตอร์แมนกับมอนเอ็กซ์ปะปนกันไปไงล่ะไงล่ะมาอยุธยามาดูประวัติศาสตร์จบด้วยโกดังของเล่นต้องขอบคุณฟ้าฝนนะฮะใช่ค่ะเราจะบอกอีกอย่างนึงนะคะทุกคนคือตอนแรกอะฝนตกหนักมากแต่พอเราหันไปดูปุ๊บตอนนี้อยู่โกดังท้องฟ้าสว่างไร้ฝนเชียวจริงๆดวงเราอะคือต้องมาดูของเล่นนี่เห็นธงไหมเป็นว่าโซนนี้เป็นวันพีซทั้งหมดเลยนี่ไงขึ้นมาก็เป็นฟิกเกอร์หมดเลยคือเราจะบอกว่าใครที่ชอบวันพีซนะคืออยู่ตรงนี้อยู่ได้เป็นชั่วโมงแน่นอนเพราะของเยอะมากแล้วที่เห็นกองๆตรงนี้คือแทบไม่มีซ้ำกันเลยทุกคนข้างล่างก็มีอีกนะคะว้าวคือเรารู้จักวันพีซแต่เราไม่เคยดูเป็นเรื่องเป็นราวไงเราก็จะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่เชื่อว่าใครที่ดูรับรองมาปุ๊บมีกรี๊ดอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีแค่วันพีซนะคะคือถ้าเข้ามาสักพักนึงอ่ะมีดราก้อนบอลด้วยอันนี้คืออะไรนะเบจิต้าใช่ไหมคะอันนี้โงกุลเลยโงกุลเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยอุ้ยมีตัวเล็กๆด้วยนะแบบน่ารักอ่ะมาดูนี่หน่อยอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงสำหรับสำหรับคนที่ชอบแฮปปี้มิลของแมคโดนัลด์นะครับที่นี่มีบอกเลยว่าที่เนี่ยมีของเล่นที่เป็นเซตพิเศษในแฮปปี้มิลของแมคโดนัลด์เนี่ยทั้งนั้นเลยดูดิแบบอยู่ในถุงอ่ะยังไม่ได้แกะเนี่ยดูดิเป็นของแฮปปี้มิลในแม็กทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยสกูปี้สนุปปี้นะไม่ใช่สกูปี้สนุปปี้มีโอ้เยอะแยะเลย2กล่องใหญ่อ่ะใครที่หาอยู่นะมาได้เลยนี่อันนี้น่าจะเป็นOne Dimension แต่ว่าเราไม่เห็นข้างในน่าจะต้องไปสุ่มดูแต่สำหรับแฟนคลับน่าจะรู้อยู่แล้วว่าในแพ็คเกจแต่ละอันเป็นอะไรไปนู่นละเจอตัวพิเศษที่ไม่วางจำหน่ายเป็น
ัวพิเศษนะฉันไม่ได้มีวางจำหน่ายทั่วไปเมื่อกี้พี่ก็บอกเขาดูอยู่บอกว่ามีตัวพิเศษที่ไม่ได้วางจำหน่ายด้วยเพราะฉันมาที่นี่ก็จะเจออะไรอย่างนี้กล่องนี้ของเราคะช่องนี่ไงเอามือถือมาดูเตยออนทูค่ะนี่หนูดูลูฟี่ด้วยเหรอชอบลูฟี่ชอบตัวอื่นอีกป่าวะชอบช็อปเปอร์ชอบอะไรปะชอบลูฟี่เฮ้ยชอบเหมือนพี่ท็อปเลยอ่ะช็อปเปอร์กับลูฟี่ใช่ไหมช็อปเปอร์นี่มีมากบ้านเหรอคะมีเป็นสิบเลยไหมคะมีตุ๊กตาแบบเนี้ยของนี้ด้วยนะเองอะไรลูกหลายตัวเลยเยอะเลยช็อปเปอร์เยอะมากโหอิจฉาเลยอ่ะชอบเกือบสิบตัวโอ้โหมีมันเซ็มหมวกเป็นหมวกมีหมวกพี่มีหมวกช็อปเปอร์อยู่ประมาณ3บาทอย่าเรามีแค่นั้นเราอย่าไปเทียบกับน้องเขาอันนี้คือ1 piece กล่องละ650คืออันนี้650หมดเลยแล้วเมื่อกี้ได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าซื้อเยอะหรือว่าเหมาเนี่ยค่ะทุกคนมีราคาพิเศษคิดเป็นกิโลด้วยแต่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่เดี๋ยวพอซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองไปถามเขาดูโซนนี้ดิสนีย์ทั้งหมดเลยพัดกันด้วยเจ้าหญิงเยอะมากไปครับเปลี่ยนโซนอันนี้เรารู้แล้วว่าโซนนี้เป็นเจ้าหญิงรู้แล้วไงคนดูรู้แล้วว่านี่เป็นโซนเจ้าหญิงเป็นตุ๊กตานิสัยนี่เดี๋ยวจะให้ดูมีเยอะมากนี่แฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะแฮชวิกมันคู่กันเลยใช่ไหมใช่ซินเดอเรลล่าเนี่ยจัสมินนะคะจากเรื่องอาลาดินอันนี้มู่หลานค่ะราพันเซลอาลาเล่ก็มีน่ารักมากนี่นี่ผมสองสีเป็นสองเวอร์ชันใช่แล้วจะบอกว่านี่รันมาเวอร์ชันผู้หญิงไอ้ย่าอันนี้ค่ะชุดมันชุดจีนอย่างนี้ชุดมันเป็นรันมาน ี่นี่อันนี้ Sleeping Beauty อันนี้นะคะแอนนาน้องสาวของเอลซ่านี่พี่สาว Frozen อุ้ยมี Draco Malfoy ด้วยเป็นเซต Harry Potter อุ้ย Severus Snape Draco Malfoy อยากจ้าน่ารักในแบบหนึ่งแบบหนึ่งเดี๋ยวไปถามเขาก่อนมันกล่องเท่าไหร่แล้วพวกดิสนีย์พรินเซสเท่ากันหมดเลยใช่ปะราคาน่ารักที่สุดเลยตัวละ600แต่น่ารักแต่น่ารักมากเจอบ้านทานเซเวเนียนเข้าไปข้างหน้านี่ไงทีเด็ดคือคนอื่นน่ะอาจจะตื่นเต้นตรงนี้นะคะพวกฟิกเกอร์แต่กูน่ะกูตื่นเต้นกับตู้ที่อยู่ข้างหลังเป็นบ้านตุ๊กตาเซเวเนียนฝันฉันเป็นจริงแล้วเธอนี่ครับมีข้างในปะนี่จะเป็นบ้านแบบนี้หมดเลยเนี่ยจะเป็นทรงนี้ค่ะต้องไปซื้อออปชั่นใส่เองใช่ออปชั่นที่บ้านนี้แล้วไม่ต้องเห็นไหมหัวล้อฉันจนสะอึกสุดน้ำหน้าเอาชั้นมีแล้วแต่เหลือตัวบ้านอันนี้มี2ชั้นอันนี้มี1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นบ้านเลยอ่ะใช่อยู่เด็ดมากโคมระยะอันนี้แถมน้องให้ด้วยนี่ก็น่ารักเนี่ยบ้านนี้เราก็ชอบแต่บ้านนี้ก็น่ารักนะเป็นบ้านฟาร์มปิ๊บหรือว่าอันนี้เป็นบ้าน3ชั้นแต่น่ารักมากมีชั้นไม่ให้แบบชั้นลอยด้วยมีห้องใต้หลังคาด้วยนะคะเออค่ะอันนี้เป็นบ้านแบบบ้านครอบครัวก็จะใหญ่ขึ้นไม่มันจะมีอีกชั้นนึงเห็นปะเฮ้ยนี่เป็นของแบบดิสนีย์ทั้งหมดเลยค่ะแล้วโปรดสังเกตนะคะทุกคนตอนนี้จาก2เป็น1 2
วอลคล็อกนาฬิกานาฬิกาวินนี่เดอะใช่750ตอนนี้เขามีราคาบาทอะไรให้แล้ววินนี่เดอะพูลมันจะมีความน่ารักเหมือนแบบทุกอย่างดูแบบละมุนสวยวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าเครียดๆกลับมาเจอก็ยิ้มอันนี้ Holiday Before Christmas ก็เป็นแบบอารมณ์ฮาโลวีนต้องคริสต์มาสแอเรียลแล้วเป็นชุดตอนแต่งงานคือถ้าใครไม่รู้ว่าแอเรียลเป็นมาจากเรื่องของ Little Mermaid นางเงือของ Hans Christian Andersen อันนี้อะไรอ่ะดิสนีย์ค่ะทรงเนี้ยมันเป็นทรงอย่างงี้ไงมันเป็นทรงคล้ายๆกับทรงเลโก้กับบริกแบร์ทรงประหลาดปะล่ะอันนี้นี่ไงมีรูปเป็นรูปเหมือนใช่โอ้ Nightmare Before Christmas แค่ดีอ่ะมาเป็นกล่องทรงทำไมมือสองมันเก็บกล่องดีจังก็คือไม่แกะคือถ้าเป็นกูใช่ไหมพอถึงบ้านปุ๊บอะกล่องไปแล้วกล่องฟิลไปทางใช่เฮ้ยนี่ก็แบบ400เป็นฟิกเกอร์น่ารักนะน่ารักน่ารักนี่ข้างล่างก็น่ารักนี่เฮ้ยนี่เหมือนเป็นเกมกดได้ด้วยเนี่ยเหมือนมันจะเหมือนขยับได้แฟนคลับ Nightmare Before Christmas นี่ชอบเลยใช่ต้องบอกว่าย้อนไปดูที่คลิปที่เราไปนะใช่ลูมิลิน่าลูมิลิน่ามันจะมีแบบว่าโรงแรมที่เป็นโรงแรมน้ำแข็งแล้วมันเป็นธีม Nightmare Before Christmas เขาแกะตัวเนี้ยใช่ยาวๆก็จะมีพี่คนเนี้ยไปงกหน้ามา2วันนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวเธอน่ารักอ่ะนาฬิกามันก็เป็นมินนี่เนี่ยเหมือนอันนี้เอาไว้ใส่เขาเรียกอะไรนะคริสต์มาสต้องคริสต์มาสเอาไว้แบบนี่ไงโปโกกับเปโกที่สำคัญมีร้านด้วยนะจ๊ะนี่มาเป็นแบบเป็นแผงเลยหรือคือญี่ปุ่นอีกอย่างคิวพีมาเป็นแบบพวงเซ็ตพวงกุญแจใช่ป่ะใช่ใช่น่ารักอ่ะมันเป็นโมบายไม่ค่อยน้องมีความสุขกับตัวดวงมากพ่อตัวดวงนี่ๆๆโซนนี้เป็นโซนกาชาปองขายเป็นชิ้นนะฮะพวกนี้นี่ๆๆอันนี้เป็นกันดั้มฟูดอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นฝาปิดหรืออะไรแต่ว่าเนี่ยกันดั้มทั้งหมดที่เขาสะสมกันไงนี่ตัวนี้ดังที่สุดตัวโปรดทั้งเลยนี่ SD เป็นตัวเล็กตัวน่ารักน่ารักตัวนี้น่ารักกันดั้ม SD เอา SD กันดั้มจะแบบมันจะย่อส่วนมาให้แบบดูจิ๋วทางนั้นเลยกันดั้มโอ้นี่ไงนี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือตัวนี้สวยพี่ท็อปนี่ยืนหล่ออยู่บนแท่นอะไรทุกอย่างนี่มีแบบติดจุ๊บด้วยเฮดดี้กันดั้มเหมือนกันน่ารักซาซาบีเป็นหุ่นในตัวร้ายของชาร์สโนเบิลเนี่ยโอ้โหเพลินมากถ้ามาเจอตรงนี้นะนี่คือตัวซากุที่ท็อปชอบที่บอกนี่นี่ใช่ไหมใช่สองอันนี้ใช่นะฮะโอ้ยอุลตร้าแมนเข้ามาเนี่ยอุลตร้าแมนเต็มไปหมดเลยทุกคนกรุณาฟังเสียงนะคะเหมือนเด็กที่อยู่ในร้านขายของเล่นเล่นอะไรไม่เล่นเรามาอยู่ทำงานแล้วดูมือสิกันดั้มเล่นดีกันดั้มน่ารักไหมน่ารักไหมโอ้แต่ละตัวเนี่ยมีไม่เป็นไรพอถึงนะก็ควรพออยู่นี่มาครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งอยู่ในกล่องเดียวเนี่ยทุกคนมีของพี่ท็อปทั้งหมดเลยอันนี้คืออะไรบ้างนะซาซาบี้ซาซาบี้ตัวนี้จะเป็นซาคุซาคุหุ่นตัวร้ายเฮ้ยนี่น่ารักกับพี่ท็อปกันดั้มไอตีกันดั้มซีดเยอะแยะเต็มไปหมดของเล่นมาเลือกกันนี่ตัวนี้ผมต้องโดนแล้วล่ะโคมไฟใช่ไหมไม่โดนนี่อันนี้เป็นโคมไฟจริงๆตัวนี้ในการ์ตูนจะเป็นสีทองอันนี้พอเป็นหุ่นก็จะออกเหลืองๆหน่อย
กว่าจะไม่ได้เปลี่ยนโซนแล้วทุกคนอยู่นี่นานมากไม่สนใจใครเลยวุ้ยนั่นนู่นนี่ตากล้องชอบกันดั้มทางอ่ะเนี่ยแล้วก็ก้มลงแล้วก็ยังอยู่ที่นี่แล้วก็ยังมีปลาหมอไปแล้วแต่มือยังค้นอยู่ไป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 พอแล้วพอแล้วไปเปลี่ยนโซนมาไปทางนี้ทางนี้โอ้ยตายตายตายต้นนี่นี่นี่แห่งนี้นี่อุปกรณ์แปลงร่างทั้งนั้นเลยนี่ก็ดูสิน้องๆมาซื้อเต็มเลยอันที่มันเหมือนกับเป็นปืนที่มันมีลูกบอลอยู่ข้างในใช่ไหมเป็นแผ่นกลมๆเอาไว้ยิงใส่กันโอ้อันนี้มันแปลงร่างได้หลายอย่างมากเลยค่ะมีดาบด้วยมีดาบอุปกรณ์แปลงร่างเยอะมากใช่แล้วยังไงต่ออ่ะมันก็จะมีท่าแปลงร่างของมันอ๋ออะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋อเป็นอันนี้เป็นตัวจำลองขับยานบินของอุลตร้าแมนครับนี่ก็คือเป็นหุ่นตัวใหญ่ได้เนี่ยตัวนี้คือตัวที่ขับปีป๊าบอ๋อมันจะมีตัวเล็กอยู่ข้างในเมื่อกี้โซนน้องๆใช่ไหมอันนี้โซนหนุ่มๆใช่อันนี้ history makers อ่ะคือเคยเห็นอยู่มันจะเป็น replica หรือว่าการเอามาย่อส่วนนะคะของอาวุธต่างๆในกองทัพซึ่งสัดส่วนนี้พอดีเป๊ะเลยคือทุกอย่างเป๊ะมากนี่เป็นปืนใหญ่มี artillery ด้วยนะคะให้ดูแต่ละลำก็คือจะเป็นรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ย US Navy F2A2 Buffalo Nakajima KIC-32 Hayabusa Asuka เจอรมันหรือเปล่านะฮะเป็นกากบาทอย่างนี้อิตาลีเหรออุ้ย Thunder Chief เนี่ยฐานไปก็สวยไม่จะมีของญี่ปุ่นแล้วนี่ของอะไรไม่แน่ใจนี่นี่นี่อันนี้เป็นฐานปล่อยกระสวยกระสวยอวกาศเฮลิคอปเตอร์รีโมทคอนโทรลด้วยแต่อันนี้คุณตาจะชอบมันจะมีเครื่องบินโบราณแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นมีของรัสเซียใช่ไหมอันนี้รัสเซียใช่ดาวแดงอันนี้ Thunder Chief ถ้าจำไม่ผิด FH Republic ไม่แน่ใจของฟอร์ดประกอบว่าเป็นเนี่ยก็จะมีให้ดูว่ามี1 2 3 4แยกเป็นชิ้นเป็นแต่ละชิ้นเป็นยังไงนี่ครับมีซูเปอร์ด้วยนี่เป็นเครื่องบินรบเอาปะลัมโบกินี่นี่ก็กาชาปองเป็นชิ้นเหมือนกันเฮ้ยน่ารักอันนี้เหมือนโปเกมอนเลยพอมาถึงโซนกาชาปองก็อยากจะวางกล้องนะครับเพราะว่านี่นี่ครับกันดั้มดูดิมดองมดเอ็กอะไรมาเต็มไปหมดอุ้ยอันนี้คือยังไม่ได้ต่อใช่ไหมคะใช่ไม่ต่อต้องไปต่อเองสามคิดขึ้นไปถึงจะคิดราคาสองจำลองมาแค่ช่วงอกมันเป็นหอยทากอ่ะคุณกู๊ดถามคำเดียวเอาไหมให้เวลาตอบ2 วิหนึ่งยังไม่ทันเอาเอาเอาพ่อเรามาตอมทบก็ยินพูดดาร์ธเวเดอร์มีฐานด้วยมีฐานด้วยเอาพ่อเรามาเอาพี่ยังไม่ทันจับเวลาตอบแล้วอ่ะพ่อเราอันนี้ก็ Star Wars ใช่อุ๊ยพ่อน่ารักไง
าครึ่งตัวเอาครึ่งตัวเต็มตัวครึ่งนึงอ๋อเต็มตัวเต็มตัวมีรองเท้าด้วยเป็นประกอบเองนะสวัสดีคุณพ่อนี่ดาร์ธเวเดอร์เสมอว่ะเคอร์บี้น่ารักเนี่ยโปเกมอนใช่ป่ะอันนี้ส่วนโปเกมอนแต่ตรงนี้มันจะเป็นโซนแบบพวกคาแรคเตอร์ที่อยู่บนฝาแบบซีใช่ไหมแต่ด้านหลังถ้าใครชอบของสุ่มจริงๆนะแบบสุ่มเลยอ่ะนี่กาชาปองล้วนๆแบบยังอยู่ในใช่คือไม่มีทางรู้ว่ามีอะไรแน่นอนนอกจากจะแบบส่องดูอ่ะบันไดเราก็ต้องเลือกที่แบบมีแบรนด์นิดนึงนะครับ นี่อ่ะ SD Gundam นี่ SD Gundamไม่ต้องไปถึงโตเกียวถึงญี่ปุ่นด้วยนะคะนี่ค้นกันแบบแล้วมันลึกด้วยนะใช่บอกเลยว่าถ้าอยากได้ต้องค้นคือมืออยู่นี่ใช่ไหมนี่คือลงไปแบบสุดเลยแต่ละกล่องคือเยอะมากใช่แต่ละกล่องคือแบบนี่เยอะเลยโปเกมอนโปเกมอนก็มาเรื่องนี้บันไดเหมือนเป็นกันนี่กันดั้มใช่จะเป็นกันดั้มตัวเล็ก Power Rangerตัวนี้จะเป็นโปเกมอนมาอุ้ยมีก็อดซิลล่าด้วยเยอะมากคือมีเป็นพันนะทุกคนเดี๋ยวขอฝากไว้ตรงนี้ก่อนเนาะต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่เน้นการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะเราก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเขามีเรื่องราวมีอะไรยังไงบ้างก็คงทำได้แค่พาดูแล้วบอกว่าราคาเท่าไหนคอนดิชันคุณภาพดีไม่ดียังไงเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นตัวอะไรจากเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะตอบไม่ได้ค่ะใครรู้ใช่ไหมคะก็มาบอกเพื่อนๆได้เนาะมันเป็นหนังสือด้วยแล้วก็ข้างในเป็นกล่องอะไรสักอย่างนึงบายมีเป็นฟิกเกอร์อยู่ข้างในคือยังไม่ได้ออกจากกล่องเลยนะพวกเนี้ยเท่าที่ดูทรงอันนี้คนคุกนี่เป็นคนคุกที่เซ็กซี่มากเลยนะเทอราฟอร์มาโอ้โหดูแบบยิ่งใหญ่มากมีชุดปลิวด้วยใช่ นี่ให้ดูอีกทีชัดๆมันจะมีการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นดังๆเนี่ยครบทั้งหมดเลยแต่ว่าอย่างที่เห็นน่ะคือนู่นสุดนู่นฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะคะคือถ้ามาต้องมีเวลาจริงๆแล้วมาเดินดูแต่ละอันเลยว่าเอ้ยอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่คุณภาพเป็นยังไงรับได้หรือเปล่าเนี่ยแต่อย่างนึงที่ดูเห็นคือลักษณะของผมลูกตาทรงแบบปากอันเล็กๆจมูกนิดนึงอ่ะมันเป็นทรงการ์ตูนญี่ปุ่นเลยทุกคน Carnival Fantasm ก็จะคล้ายๆ Sailor Moon แต่ไม่ใช่ชุดเป็นเหมือนชุดทหารเรือแล้วก็มีต่อเป็นรูปเรือดำน้ำด้วยอารมณ์แบบชุดมิสแกรนด์อ่ะคือชุดต้องสื่อว่าอาชีพอะไรก็จริงๆอ่ะจากตรงนี้ค่ะทุกคนคือเอาเป็นว่ามันเยอะมากอยากได้ต้องมาเดินดูเองเนาะเราก็ไม่รู้หรอกต่างคนต่างชอบแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละอย่างกันแต่นอกจากตรงนี้เขาก็จะมีโซนอื่นๆอีกด้วยเนาะอย่างข้างบนเมื่อกี้ก็มีเดี๋ยวเราจะพาไปดูคร่าวๆว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วจะมาสรุปว่าวันนี้เสียตังค์เท่าไหร่นตรงชั้น1แล้วนะคะทุกคนใครที่ยังช็อปไม่สะใจอยากจะรื้อจะค้นของมือ2สไตล์โกดังญี่ปุ่นที่นี่เขาก็มีโซนชั้น2ที่ของเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีไฮไลท์เป็นกองผ้ามหึมาให้ได้ดูเสื้อสวยๆจากญี่ปุ่นกันด้วยนะคะเสื้อหนาวเด็กบาร์บี้สวยมากผ้าพันคอเสื้อหนาวแจ็คเก็ตอะนะได้ใช้ป่ะล่ะไม่ได้จะกลับนะครับไม่ได้จะออกมาแล้วไปค้นต่อนะครับมีนี่ด้วยค่ะก็คือ500บาท500อันนี้แถมแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เสื้อตัวละ100ก็เป็น700ค่ะเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 6หลังป่ะคะ1 2ห้าหลังห้าหลังมีอันนี้เท่าไหร่นะ 5,400 แล้วค่ะ 5,400 อันนี้คือ 1,000 ก็เป็น 6,400 จาก 2,000
ทำไมมันกลายเป็น 6,400 แล้ววะยังไม่ได้คิดบ้านเลยใช่ไหมออดี้ออดี้มีส่วนลดให้ไหมลูกออดี้มีส่วนลดไหมคะมันไม่ใช่แมวน้องไม่ใช่แมวกวักน้องเป็นออดี้กวักมันจะมีน้องแมวอยู่ข้างอย่าเสียงดังดิเดี๋ยวพ่อรู้ใช้ตังค์เยอะตอนแรกนะคะก็คิดว่าจะมาเดินดูเฉยๆค่ะทุกคนแต่ก็เห็นแล้วนะคะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงของเต็มรถเลยเพราะฉะนั้นใครไม่พร้อมเสียตังค์บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งมาแต่ใครที่อยากจะมาตามหาของเล่นวัยเด็กของน่ารักของแรร์ไอเทมรีบตามกู๊ดมาโกดังคัดจังเอาเลทเลยนะคะทุกคนนะคะที่อุตส่าห์ดูผลงานของพวกเราจนจบตอนนี้เนี่ยใครที่อยากเป็นกำลังใจให้พวกเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้หรือว่าอยากจะคอมเมนต์อะไรเข้ามาพวกเราก็รอฟังอยู่นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพราะว่าเรายังมีอะไรสนุกๆอีกเยอะมากๆเลยยังไงติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะ